ดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้เป็นยชิกายเล็กโทสามสิบห้ารุ่น g s นะครับตรงนี้ก็เป็นปรับโฟกัสนะครับรุ่นนี้ไม่สามารถถอดเลนส์ได้นะบางท่านคิดว่าถอดได้ก็หมุนสุดแล้วพยายามหมุนต่อเนาะมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันจะทําให้เสียเนาะตรงนี้เป็นปรับรูรับแสงนะครับส่วนตรงนี้เป็นปรับโหมดบีออโต้ใช้กับแฟลชนะครับเดี๋ยวเรามาเทสกันที่ออโต้ก่อนนะครับตอนนี้ฝาหลังนะครับดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งปุ๊บมันจะเปิดได้นะครับหรือว่าถ้ามันเปิดไม่ได้เนี่ย แล้วก็ใช้นิ้วช่วยดันหน่อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมบุกการแสงรัว่วซิลการแสงรั่วไว้ให้ใหม่เนะมันก็ค่อนข้างที่จะแน่นหน่อยนะครับตรงนี้ใส่ฟิล์มลงไปนะครับเอาปลายฟิล์มลากเข้าเสียบล่องเลยนะครับล่องตรงข,งขาวๆตรงเนี้ยขึ้นฟิล์มอ่ามันหลุดนะครับเดี๋ยวผมใส่ใหม่เสียบเข้าไปนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับอันนี้ผมก็เริ่มมั่นใจแล้วว่ามันใส่เข้าแล้วนะครับก็จัดให้ตรงนี้ให้ตรงร่องนะครับก็ปิดชึบแล้วก็ปรับตรงนี้ให้ตาไมโซ่กับฟิลที่เราใส่นะครับตรงนี้เป็นไฟว่าแสงส่วนตรงนี้เป็นเช็คแบตนะครับด้านหลังตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นล็อกชัตเตอร์นะครับนี่เราก็ปลดล็อกจะกดลงได้นะครับตัว่าเรายังไม่ได้ขึ้นฟิลเนี่ยมันก็กดได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะแต่ว่าถ้าเราขึ้นฟิลแล้วเนี่ย นี่เดี๋ยวผมขอหั้หันเข้าหาแสงไฟหน่อยนะครับขึ้นฟิล์มแล้วกดตรงนี้นะครับค่อยๆกดนะครับมันขึ้นไฟแดงนะครับเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงกว้างไปนะอ่าผมเทสตตัวอื่นมาเนี่ยก็ประมาณ5.6หน่าจะพอดีไม่ก็8นะครับนี่ถ้ามันพอดีนะครับกดลงไปแล้วไฟมันไม่ขึ้นนะครับผมก็กดสดได้เลยเพื่อเป็นการบันทึกภาพนะครับนี่ผมปรับ F16 นะนี่มันขึ้นสีส้มก็คือเตือนว่าเราเปิดรูรับแสงเล็กไปนะครับ อันนี้ผมปรับมาเป็นชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสีส้มอยู่ตลอดนะครับไม่ว่าเราปรับ e f อะไรก็ตาม b คืออะไรเดี๋ยวผมจะกดปุ่มชัตเตอร์ค้างนะนะครับ B, b, b ก็คือเป็นการกดถ่ายลากแสงไฟยาวๆนะครับหรืว่าลากสปีดนั่นเองนะครับพอเราพอใจแล้วอันนี้ปล่อยนะครับก็จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะครับามาตรงนี้ผมกลับมาปรับเป็นที่ออโต้นะแล้วผมปรับ รับแสงต่ำๆนะครับผมตั้งใจจะเทสไอ้สปีดต่ํานะครับว่ามันทํางานอยู่หรือเปล่านะครับถ้ามันเสียเนี่ยมันจะกลายเป็นเหมือนโบมด B เลยนะครับนี่ผมยังไม่ได้เอานนี้ปล่อยนะมันก็เปิดปิดเองก็ทํางานดีนะครับนี่นะครับทีนี้เดี๋ยวผมขึ้นฟิล์มแล้วนะครับตั้งเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายแล้วกด นี่ก็ทํางานดีนะครับตัวตั้งเวลาอ่าอันนี้ฟิล์มนี่สมผมใส่ปลายเป็นฟิล์มสิบสองรูปนะผมก็ลองกดถ่ายเล่นนะครับให้มันครบนะครับสังเกตว่าตอนผมขึ้นฟิล์มเนี่ยมันจะหมุนตามนะครับแต่ว่าฟิล์มบางม้วนเนี่ยอาจจะหลายๆรูปเนาะสี่ห้าหกรูปเนี่ยมันถึงจะหมุนตามแต่วันนี้ก็โชคดีมันตามตั้งแต่แรกๆเลยก็ดูง่ายหน่อยว่า,วาเราใส่ฟิล์มเข้าแล้วแน่นอนนะครับ ผมก็จะถ่ายให้หมดนะครับแต่ว่าฟิล์มสมัยนี้ส่วนมากจะมี24กับ36นะครับอ่นนี้มันสุดแล้วผมเลื่อนต่อไม่ได้ละถ้าฝืนขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวฟิล์มข้างในจะขาดแล้วก็เดี๋ยวกลไกลของกล้องเนี่ยจะไม่ดีนะมันขึ้นสุดแล้วเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วก่อฟิล์มนะครับฟิล์มหมดหม้วนแล้วหมุนตามลูกศรตรงนี้นะชึบ อ่ามันมีเสียงแบบแก๊ก,กแล้วแล้วก็มันจะลื่นขึ้นนะครับตรงเนี้ยแล้วก็หมุนตรงนี้กดถ่ายทิ้งนะครับปุ๊บนี่ก็กลับครบหมดแล้วจะเอาปฟิล์มเก็บเข้าไปหมดเลยก็ได้นะครับการทำงานก็ครบถ้วนดีขอบคุณมากขอบคุณมากครับ